Welcome back to Muay Thai Battle. Left second five begin. Lao Chai Son Thailand. เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อกับมวยในคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างนักชกจากสปป.ลาวปะทะกับนักชกไทยครับเราไปทำความรู้จักกับนักชกทั้งคู่กันก่อนเลยเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินครับเขาคนนี้นะครับมาจากสปป.ลาวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายดาวพรหมจันทร์ alright introducing first fighting the blue corner from Lao he trained at Dao Phomachan gym and his professional record 36 wins 11 losses and 3 draws let's hear for Kim Lekla Dao Phomachan Muay Thai battle alright guys let's clap your hands louder Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner from Lao, he trained at Dao Phomachan gym. Let's hear for Kim Lekla, Dao Phomachan. และคู่ต่อสู้ที่จะมาห้ามหันกับเขาในค่ำคืนนี้ครับนักชกมุมแดงจากประเทศไทยเขาคนนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสมรการโยธา Alright, here's one of them fighting on the red cornerFrom Thailand, he trained at Samorn Kan Yothar Gym, and his professional record 48 wins, 17 losses, and 1 draw. Put your hand together and welcome our Da Samorn Kan Yothar. Muay Thai battle.ขอเสียงให้นักชกชาวไทยหน่อยแล้ว Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner from Thailand, he trained at Samorn Kan Yothar Gym. Please welcome our Da Samorn Kan Yothar.เราเดินทางไปถึงคู่ที่2ของรายการครับอวตารสมรกันโยธาจะเจอกับเข็มเหล็กกล้าดาวพรหมจันทร์นักชกจากสปป.ลาวครับ45กิโลกรัมนี่ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งของ2ประเทศเลยครับท่านผู้ชมครับในรุ่นพิกัด45กิโลกรัมทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับเข็มเหล็กกล้าดาวพรหมจันทร์ครับชื่อจริงชื่อนายเมก้าดาวพรหมจันทร์ปัจจุบันในวัย15ปีส่วนสูง162เซนติเมตรฝากผลงานล่าสุดด้วยการชนะคะแนนกรุงสยามสิทธิ์ชาญสิงห์เอาไว้ในรายการเด็กกลุ่มไฟแชมเปี้ยนชาเลนจ์เมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาสังกัดค่ายมวยดาวพรหมจันทร์ครับที่สปป.ลาวส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับอวตารสมรการโยธาครับนายวิษณุทาทองนักชกจากอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย17ปีส่วนสูง159ซมครับจากสมรการโยธาครับล่าสุดนั้นแพ้คะแนนให้กับเจริญศักดิ์สิทธิ์สวัสดิ์ทรายเอาไว้ครับกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับทุกวันครับ7วันเต็มแม็กตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีครับ18นาฬิกา25นาทีจันทร์และอังคารเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์ครับพุธและพฤหัสเป็นเดอะโกลบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนจ์วัดศึกกระชากแชมป์ส่วนวันศุกร์พบกันแบบนี้ครับ18นาฬิกา10นาทีกับรายการมวยไทยไฟมวยไทยแบทเทิลของเราส่วนวันเสาร์ครับ18นาฬิกา25นาทีพบกับรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตักเชือกการเฟ้นหาสุดยอดเป็นหนึ่งในรุ่นครับการชิงแชมป์กับมวยรอบ4ขุนพลพรุ่งนี้จะเป็นการชิงแชมป์ในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมครับใครจะเป็นแชมป์ต้องรอติดตามครับส่วนวันอาทิตย์พบกับรายการแม็กซ์มวยไทยครับ18นาฬิกา20นาทีนี่คือความมันระดับโลกทั้ง7วันเต็มแม็กของเราครับเอาละครับท่านผู้ชมครับบนเวทีครับในรุ่นพิกัด45กิโลกรัมเข็มเหล็กกล้านั้นชกจากสปป.ลาวนั้นดูว่าได้ลอยกว่านิดหน่อยแล้วครับเรียนกระดูกนั้นประสบการณ์ไว้ใจอวตารใจสีแดงได้เลยครับจะบอกว่าเป็นประเภทหมูดุดังครับจิกขวาทันทีครับด้านเข็มเหล็กกล้ามีหมัดที่อันตรายเลยครับนักชกจากสปป.ลาวพยายามจะเบียดเข้ามาดึงจังหวะไว้ได้แล้วคืนด้วยแข้งขวาทันทีครับจะเปิดเกมเบียดทันทีครับนี่ครับกระแทกหมัด1 2กับทางด้านเข็มเหล็กกล้าพยายามจะใช้ซ้ายแหวกการของอวตารแล้วครับพยายามทีมซ้ายไว้อวตารก็ไม่หนีเลยครับตบมาอีกแล้วครับหมัด1 2แล้วเติมด้วยแข้งขวาครับเข็มเหล็กกล้า
กล้าออกครับที่สำคัญเป็นมวยประเภทอาวุธหนักด้วยขวาทันทีอยากเข้ามาเข็นเลก้าโอ้ยอาวุธอันที่ขวาไว้หลวมมาเจอแข้งขวาพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับพยายามจะกระชับพื้นที่ต่อครับวางแข้งขวาบริเวณฐานล่างครับครับไม่ถูกปกถูกใจกรรมการครับต้องออกอาวุธให้มากกว่านี้ครับเข็นเลก้าทิ้งด้วยหมัด1 2อย่าเบียดเข้ามาวางแข้งขวาเอาตันที่ขวาไว้อย่าให้น้อยหน้าคู่เปิดหัวครับวางมาตรฐานเอาไว้ดีครับคว้าเงินรางวัลแบทเทิลไปคนละ 5,000 บาทแล้วนะครับโอ้หมัดขวาของเข็นเลก้านี่ต้องบอกว่าอันตรายครับดูโอ้จังหวะรอจังหวะสวนด้วยหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งขวาแล้วครับวางแข้งเข้ามาเจอบวกเลยครับนะครับแล้วมีจังหวะเติมแล้วเจอแม่ทางด้านอวตารก็มีคืนครับนี่ต้องบอกว่ารอจับจังหวะอยู่นะครับปล่อยให้ทางด้านเข็มเลก้าบุกเข้ามาแล้ววงในกดแขนเอาไว้ครับอวตารไม่ยอมให้ทางฝั่งของเข็มเลก้านั้นขึ้นคอได้ง่ายๆแล้วครับอวตารเข็มเลก้าโยกเข้าหาแล้วครับพยายามจะสร้างจังหวะทิ้งหมัด1 2เติมด้วยแข้งขวาหน้าบ้างครับก็เจอขวาสวนยืนกันต้องบอกว่ายืนกันห่างครับนี่ครับโอ้โหพอยืนห่างเจอกับปั้นขวาตรงเข้ามาหลวมไม่ได้ครับหลวมนี่มีกับปั้นขวาคอยเติมคอยเสริมคอยแต่งครับแล้วก็ดูครับจังหวะหัวแข้งขวาของเข็มเหล็กกล้าแม่เจอขวาสวนเหมือนกันแล้วจังหวะแทงของหน้าอวตารครับนี่นะครับรอจังหวะเหมาะๆแบบนี้ครับแต่การบุกของธนาอวตารต้องระวังกำปั้น1 2ของธนาเข็มเหล็กกล้าไว้ดีๆโอ้โหแกคอยขวาได้ดีเลยครับเข็มเล็กล่าเป็นมวยที่ใช้หมัดได้ดีครับไม่พูดมากครับเปิดเกมบุกอย่างเดียวแล้วหมดยกแรกพักกันก่อนครับแม่มวยไทยแบทเทิลครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาลุ้นและตามเชียร์กันต่อครับกับรายการมวยไทยแบทเทิลในคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เป็นดาวรุ่งจาก2ประเทศครับระหว่างทางด้านเข็มเหล็กกล้าดาวพรหมจันทร์ครับนักชกในมุมเงินจากสปป.ลาวครับอวตารสมรการโยธาครับนักชกในมุมแดงจากประเทศไทยดูครับเดินหน้าเปิดเกมก่อนเลยครับทางด้านเข็มเหล็กกล้าครับทิ้งกำปั้นขวาเข้ามาพยายามจะยัดหมัดครับแต่ละดอกแต่ละทีครับรุนแรงขนาดนั้นนะครับยกที่2ทางด้านอวตารเปิดเกมบุกแล้วครับหลังจากทางด้านยกแรกปล่อยให้ทางด้านเจ้าเข็มเหล็กกล้าเดินเครื่องขยับเข้ามาวางซ้ายหน้าแล้วล็อกในครับเข็มเหล็กกล้าสวนด้วยศอกขวาเจอแข้งขวาสวนพยายามจะเล่นเกมนะครับซ้ายหน้าบ้างครับซ้ายหน้ายัดเข้ามาแล้วเกาะในเริ่มจะเข้าในแล้วครับธนาอวตารตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาอะไรครับกดแขนเอาไว้อยู่เลยครับอวตารขยับเข้ามาดึงแล้วคืนด้วยแข้งขวาแล้วครับอวตารแล้วพยายามจะสวนด้วยหมัดขวามาแล้วครับตบด้วยลูกซ้ายอ้าวเป๋เลยครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะแม่นกว่ากันครับพี่อ้นครับทิ้งกำมัดขวาเข้ามาอวตารฟันที่สองซ้ายกับที่สองขวาเล่งแล้วครับแล้วเสียบเอาละครับฟันที่สองขวาบ้างฟันที่ขี้โอ้โหแกมีเติมแกมีเสริมตลอดครับจังหวะสปีดการออกวุฒิของอวตารนี่ใช้ได้ดีทีเดียวครับเอาละครับแต่เข็มเหล็กกล้าก็ไม่กลัวเหมือนกันครับโอ้ถึงตัวแล้วครับนาทีนี้ตีที่ขวาแปะเข้ามาก่อนครับแล้วก็ออกมาตั้งเกมอีกทีเข็มเหล็กกล้าจะทำอย่างไรครับจิ้มมาเอาเลยครับบวกหลอกลางตีเน็บเข้ามาเติมด้วยซ้ายอีกครั้งครับทางด้านเจ้าอวตารครับอวตารขยับมาเข็มเหล็กกล้าพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วดูจังหวะใกล้ๆนี่ก็เสียบด้วยขวาทันทีครับอวตารเหยียดซ้ายเติมขวาบวกปักหลักสาวเลยครับทางด้านเข็มเหล็กกล้าดูมาหักกระชากตีเลยครับโอ้โหแม่ต้องบอกว่าช็อตนี้ชูดได้สวยครับทางด้านอวตารพยายามจะใช้เหลี่ยมเลยครับพยายามจะตบด้วยลูกซ้ายเอาละครับเข็มเหล็กกล้าไม่หนีเลยครับพยายามจะเปิดเกมเข้าหาพยายามจะทวงพื้นที่คืนนะครับตบด้วยลูกซ้ายเติมด้วยขวาตรงแล้วพยายามจะเติมด้วยแข้งเจอแข้งขวาสวนนะครับเปียบฝันด้วยศอกขวาคืนเอาละครับปัดกับศอกครับดอกในได้อีกครั้งตีด้วยขวาด้านอวตารต้องบอกว่าอาวุธมวยหลากหลายมากกว่าครับ
ขยับเข้ามาเจอหมัดขวาสวนพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับเข็มเล็กกล้าเอาตัดไม่หลุดไม่หลวมไม่เห็นเลยครับแม่ท้าทายซะด้วยครับจะได้เข็มเล็กกล้านี่ครับเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเข้ามาเติมโอ้ยยืนจะไม่ทนครับหาครับลุยต่อครับจะได้เข็มเล็กกล้าล็อกคอกดมาเอาตานตีก่อนครับโอ้โหปล่อยให้ทางด้านเข็มเล็กกล้าปุกก็สนุกสิครับโอ้โหผ่อนเกมไม่ได้ครับดูครับเข็มเล็กกล้าพยายามจะเน้นที่หมัดขวาแล้วศอกขวาตบไปลูกซ้ายทิ้งหมัดขวาเอาตานพยายามจะสวนด้วยเข่าขวาเอาละครับแม่มีอาการหยุดอย่างนี้นี่โอ้เรียกว่าใจคอไม่ดีครับกองเชียร์ของทางด้านอวตารโอ้โหเข็มเล็กกล้าได้ทีเดินหน้าลุยต่อเลยครับวางแข้งขวาพยายามจะสวนด้วยเข่าขวาเหมือนกันครับอวตารวางหน้าขำไว้โอ้โหตาเลยครับทิ้งเข้ามาขวาตรง2ครั้งครับบวกไป2หมดจบที่2ครับแม่มวยไทยแบทเทิลท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าสถานการณ์นั้นพลิกไปพลิกมาสนุกเลยทีเดียวครับระหว่างทางด้านอวตารสมรการโยธาตัวแทนจากประเทศไทยกับเข็มเหล็กกล้าดาวพรหมจันทร์จากสปป.ลาวครับช่วงกลางยกนั้นอวตารเล่งนี่ครับตบด้วยฮุกซ้ายออกอาการเป๋จากนั้นนี่แกมาเป็นชุดเลยครับสับด้วยศอกซ้ายและเสียบด้วยเข่าซ้ายปักด้วยศอกขวาปักด้วยศอกขวาโอ้แล้วดูครับปักด้วยศอกซ้ายและเสียบด้วยเข่าซ้ายครับเล่นงานเอาเข็มเหล็กกล้านั้นเปิดตำรารับแทบไม่ทันแต่ช่วงปลายๆต้องบอกว่าทีคุณผมไม่ว่าครับแต่ทีข้าคุณอย่าโวยครับเร่งเครื่องเอาคืนให้ทบต้นทบดอกเลยทีเดียวครับเข็มเล็กกล้าเอาละครับตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดราม่าเหลือเกินครับเอาละครับว่ากันต่อยกที่3ครับเอาละครับเร่งเครื่องทันทีครับทางด้านเข็มเล็กกล้าซ้ายหน้าของอวตารเปิดช่องเข้ามาแล้วพยายามจะประกบนายครับตีด้วยซ้ายหมุนมาเสียบคืนนะครับแยกออกมาก่อนครับตั้งเกมกันอีกครั้งครับโอ้โหอยู่ที่หัวใจเลยครับเข็มเล็กกล้าเบียดเข้าหาอวตารดึงระวังด้วยแข้งขวาพยายามจะเปลี่ยนการซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วครับอวตารแต่ต้องเร่งนะครับปล่อยให้ทางด้านเข็มเล็กกล้าออกอาวุธสบายๆแบบนี้ไม่ดีมาอีกแล้วครับหมัดชุดของทางด้านเข็มเล็กกล้าเติมด้วยแข้งขวาโอ้แกกล้าต่อยจริงๆกับหมัดขวาอรอจังหวะสวนด้วยหมัดขวานี่ครับแม่เอาสิครับใครจะแม่นกว่ากันครับเข้าในมาอีกครั้งครับทางด้านอวตารล็อกตีซ้ายเด้งขวาโอ้แย่ครับแย่อวตารเหี่ยวเข้ามาเข็มเล็กกล้าที่ขวาไว้จังหวะเอวแล้วพยายามจะคืนด้วยหมัดขวาครับอวตารครับซ้ายนะโอ้โหโดนสวนเลยครับนะครับขวาดึงได้คืนโอ้โหเรียกว่าซัดเต็มแข้งกันจังหวะนี้ของทางด้านอวตารแต่ว่าต้องมีความต่อเนื่องด้วยนะครับเหลือไม่ได้ครับเหลือที่แข้งขวาของเข็มเหล็กกล้าแล้วเข็มเหล็กกล้าทิ้งหมัด1 2โยกเข้ามาตรงลูกซ้ายเติมด้วยขวาตรงดูปักด้วยศอกขวาแล้วเติมด้วยหมัดขวาเอาละครับยืนระยะยังไงนะครับดึงได้แล้วคืนอีกครั้งครับโอ้แต่ว่าจะยุบหรือเปล่าเท่านั้นเองครับทางด้านเข็มเหล็กกล้าโดนไป2แข้งชัดๆแบบนี้ครับเข็มเล็กกล้าโยกเข้ามาอวตารก็ไม่หนีเลยครับโยกวางซ้ายเจอแข้งขวาสวนแล้วพยายามจะเกี่ยวคืนด้วยแข้งขวานะครับออกมาตั้งเกมกลางเวทีครับทางด้านอวตารหมัดที่2ของทางเข็มเล็กกล้าอีกครั้งครับอวตารโยกเข้ามาเข็มเล็กกล้าสวนด้วยแข้งขวาแต่เจอตัดล่างเสียเหลี่ยมไปเลยครับขึ้นมาทิ้งหมัดขวาโอ้พยายามจะดักจังหวะแล้วสวนด้วยหมัดขวาแล้วก็เข็มเล็กกล้าเอาละครับกรรมการเรียกมาเตือนทั้งคู่ครับแม่มั่นอกมั่นใจอาวุธของตัวเองก็ไม่ได้ครับจะได้เข็มเล็กกล้าถึงได้คืนโอ้โหจังหวะคืนด้วยหมัดขวาของแกที่ทำได้ดีครับอวตารหลวงเข้ามาเจอแข้งขวาพยายามจะสวนด้วยแข้งขวาคืนโยกเข้าหาแล้วครับอวตารสายหน้าเข้ามาขวาอีกทีโอ้แต่ก็เจอสวนแหละครับยับทิ้งด้วยหมัดขวาและล็อกล่างพยายามจะซอยด้วยเข่าซ้ายครับแล้วบอกว่าบริเวณวงจมูกของทางด้านเข็มเหล็กกล้าโดนเล่นงานจนมีเลือดกำเดาออกมาครับเอาตาเดินหน้าเข้ามาโดนดักด้วยหมัดอีกแล้วครับยับอีกครั้งทิ้งขวาเจอสวนและล็อกคอไว้ตีเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับในคู่ที่2ของรายการรุ่นพิกัด45 กิโลกรัมระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสปป.ลาวครับ
อวตารสมรการโยธามุมแดงครับเจอกับธนาเข็มเหล็กกล้าดาวผมอาจารย์นักชกจากสปป.ลาวดูครับต้องบอกว่าหมัดทางด้านเจ้าเข็มเหล็กกล้าค่อนข้างคมและดูครับจังหวะดึงแล้วคืนครับโอ้โหซัดเต็มลำตัวเลยครับแต่พอช้านิดช้าหน่อยครับทางด้านเข็มเหล็กกล้าแกมีกำปั้นมาสวนครับดูครับซัดเข้ามาเต็มๆเลยครับเอาละครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรเราไปบนเวทีกันก่อนครับOh, there was a war, no retreat, no slander, and now let's check out Betterplies. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน9รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App. Download now on iOS and Android.Battle for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Blue and red corner, which is 90 degrees Celsius, get 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner.